รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ครบรอบ250ปีโมซาร์ทยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อวันที่27มกราคมปี2006ก็เป็นวันเกิดครบรอบ250ปีของวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าณตอนนั้นเนี่ยโบสถ์100แห่งในเมืองซาลซ์บวร์กซึ่งเป็นเมืองเกิดของโมซาร์ทเนี่ยได้มีการตีระฆังพร้อมกันเป็นเวลา7นาทีเพื่อที่จะเฉลิมฉลองให้กับโมซาร์ทนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแสดงนิทรรศการมีคอนเสิร์ตทั่วโลกรวมกันเนี่ยมากกว่า500กิจกรรมแม้ว่าโมซาร์ทจะตายตอนอายุแค่เพียง35แต่คนทั่วโลกก็ยอมรับในความอัจฉริยะของเขา